ครับผมพี่น้องครับทุกท่านกำลังอยู่กับช่องอีสานบ้านคอยเองครับผมโอ้ยหัวก็ไปซื้อไอ้นี่มาให้สร้างครับกระจกมาติดลานพี่น้องเลยออกมาเหรียญทงเหรียญทาน้ำไอ้ทิดเตี้ยเนาะครับเนาะครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาพ่อมาหาเพื่อนๆบ่อยู่หรอกฮะว่าสิเราไปท่าสีสวยสันเดมืออื่นน่ะมาพ่อตาน้องพี่ฟันฟืนอยู่บ้านฟืนให้แม่บ้านนี้ย่างใกล้มากมาพ่อบักอันนี้พี่น้องบ้านเฮาเอิ้นบ่อีหยังผมบ่ฮู้ดอกมันอยู่ตาตําอันนี้บ่ทันสุพี่น้องเอ้ยตอนซ้อนแห้งครับผมเนี่ยเคลื่อนบ่อีหยังบักชมพู่นั่นล่ะผมคิดว่าแต่ว่าพันอีหยังน่ะผมบ่ฮู้พี่น้องคิดว่ามันสิมีน้อยสุขซั่นเด้อเดี๋ยวนี้บ้านนี้พุ่นน่ะครับเป็นตอนซ้อนแห้งพี่น้องเอ้ยบ่อยากพากครับผมทีมงานอีสานบ้านของเองสยางมาแล้วขออนุญาตขึ้นห่วยเพิ่นสิบ่หายพี่เคยขึ้นอยู่บ่พี่เอาก็บ่ได้ขึ้นร้อยแล้วครับขึ้นเอาพอได้กินหน่วย2หน่วยซื่อๆให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งในออนซ้อนนํากันเอาพุ่นน่ะตอนซ้อนครับพี่น้องเอ้ยไอ้สีม่วงนี่แปลว่าสุกเนาะโอ้พี่น้องครับผมครับบ่ขึ้นไปหรอกมันจะเป็นขี้ย่านโต๊ะคือกันครับพี่น้องมาเลยขึ้นกินข้าวต้นเลยพี่น้องเอ้ยไปครับลุยโอ้พี่น้องถึงถือกล่องถึงถือกล่องเรื่องสปีดบอกไม่กินมันบ่เฮ็ดได้เด้อพี่น้องกันแนวนี้เดี๋ยวนุ่มพี่นุ่มพี่มาถือกล่องจักบาทเนี่ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องแป๊บนึงครับผมเอ้ยอยากขอบอยากกินพี่น้องนี่ได้ครับเด้อบ่ต้องแตะอีหยังลูกจับแบบไอ้อ้ายจับนี่ครับบ่บังเห็นอ้ายมันบ่เห็นยืนบ่เห็นอยู่กินในที่เห็นว่างเพิ่นเบิ่งจักหน่วย2หน่วยก่อนพี่หน่วยหน่วยนึงเนาะนี่พี่น้องคิดเอาเลยได้ครับเด้อตึบซีมครับโอ้ยจ๋าเอาแจ็คอันนี้พี่น้องเด็ดเอาเลยสุดยอดครับเอาซ้ำนี่ก่อนเอาพี่น้องละเดี๋ยวขออนุญาตล่วงก่อนบ่ายนี้มากินครับว่าได้เอาไปขายหวานครับผมสุดยอดนะครับพี่น้องละมาอยากมากินน้ำกันครับผมแซ่บเอาถือเนี่ยครับผมบักชมพูหวานๆแซ่บๆของทีมงานอีสานบ้านของเองครับพี่น้องครับพี่ทิดเตียเพิ่นภูมิใจนำเสนอพวนครับเรียนกล้องเด้น้องพี่ว่าย่านหยังเด้เนี่ยครับผมนะครับเนาะเดี๋ยวไปกินแซ่บๆกันครับฮะมีอยู่สมบูรณ์นี่มองได้เป็นแต่กินครับพี่น้องน้องพี่บอกว่าถึงสิบ่เป็นสีชมพูม่วงสุกแต่ว่าสีแนวนี้ก็สิหวานพะนะครับมาลุยกันครับมันสิหวานบ่หวานว่าสมนี่เพียเป็นสมฝาดฝาดฝาดจังไรแต่ว่าสมฮะแต่ว่าโดยรวมมันคือชื่นใจพี่น้องที่สัมผัสได้เลยคือชื่นใจแล้วก็เป็นตะกินเป็นตะอย่างนะครับเนาะครับผมไปลุยกันครับฟันฟืนแม่นบ่ครับพี่น้องผมน้องพี่ภูมิใจนำเสนอเชี่ยบักบวบหวะบ่แม่นครับผมกล้วย
อีหยังก็กล้วยน้วยคาสอกเพิ่นนะครับพี่เตี้ยเพิ่นนำเสนอได้ครับเด้อเพิ่นว่าเอาไปให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าซั่นผมก็ยังงงอยู่เนี่ยฮะขนาดน้วยอ่อนเด้พี่น้องนี่สังเกตดีๆเด้อครับเด้อขนาดน้วยอ่อนเนี่ยมันยังยาวกว่าฝ่ามือล่ะพี่น้องเขาเอิ้นกล้วยอีหยังบ่นี่ผมก็บ่ฮู้ครับผมคันฮู้จักบอกซื้อให้เด้อครับเด้อเพิ่นว่าคันมันสุกมันได้มันสิประมาณคาสอกพี่พะนะเนี่ยครับถามว่าเสียได้บ่มันก็น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าหยังเพราะว่าน้วยอ่อนมันก็ยังยาวกว่าฝ่ามือแล้วเนาะครับเนาะเขาเอิ้นกล้วยหยังบ่นี่แต่ว่าที่น่าสนใจกว่าอย่างอื่นก็คือนี่พี่น้องคือนี่ฮะน้ำดอกไม้เด้อพี่น้องเด้อบ่มีอย่างอื่นเจือปนครับน้ำดอกไม้ปลอดสารปลอดทุกอย่างนะฮะสุกก็คือสิมาทำมาห่อสู้พี่สู้น้องกินโหลดเนาะครับเนาะโอ้ยตะวันซ่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคันบ้างพ่อตอนสุกผมสิมานำเสนอให้พี่ให้น้องได้เห็นกันอีกทีนึงเนาะครับเนาะแต่ว่าที่ในเนี่ยผมบ่อยเพิ่นปิดกินอยู่แล้วครับเนี่ยทาให้มันสุกก่อนพี่น้องนี่ครับผมฮะเป็นปีแรกพร้อมเด้ครับพี่น้องนี่เพิ่นว่าเป็นปีแรกพร้อมต้นบ่ทันใหญ่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้ครับเด้อสิสนับสนุนกันตลอดมาครับผมทุกไลค์ทุกซับคือเก่าครับผมทุกการติดตามเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันสุกมันได้เฮามาอยากมากินน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวสิมานำเสนอหรือว่าอัปเดตความเปลี่ยนไปความเปลี่ยนแปลงของมันดีเลยเนาะพี่น้องเนาะครับผมพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องเพราะว่าย่านสามารถชี้เข้าเบื่อฮะว่าไปยิ่งกับหนูบ่อ้อยกับห่างบ่อห่างกับยิ่งบ่ยิ่งกับได้บ่ได้อยู่หันครับกับอาสิเบิ่งบ่เล่าใจบ่หยังฮะแต่ก็ภูมิใจนำเสนอครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับที่ชมเข้ามาเลยด้วยครับผม